ความหวังของอินโดนีเซียที่จะให้ผู้นำรัสเซียและยูเครนได้พบปะกันดูท่าอาจต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายเมื่อล่าสุดเรดโนมาซูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยอมรับว่ากำลังรอการยืนยันจากวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าจะมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ณเกาะบาหลีในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ด้วยหรือไม่และอาจต้องรอการตัดสินใจจนถึงนาทีสุดท้ายโดยก่อนหน้านี้โจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียในฐานะประธานกลุ่ม G20 พยายามสร้างสันติภาพด้วยการไปเยือนทั้งกรุงมอสโกและกรุงเคียฟเพื่อพบปะกับผู้นำทั้งสองชาติพร้อมเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ประเทศของตนแต่ล่าสุดวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้ตั้งเงื่อนไขส่วนตัวจะไม่เข้าร่วมในการประชุมนี้อย่างแน่นอนหากผู้นำรัสเซียเข้าร่วมขณะที่เมื่อตุลาคมที่ผ่านมายูเครนได้เรียกร้องให้ G20 ขับรัสเซียออกจากกลุ่มและยกเลิกคำเชิญผู้นำมอสโกให้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบโต้ต่อการยิงขีปนาวุธและทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียที่มีข่าวว่าจะมาร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่กรุงเทพในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ล่าสุดรัฐบาลไทยก็ยังอยู่ในระหว่างการรอการยืนยันเช่นกันขณะที่สถานการณ์ในยูเครนหลังจากที่รัสเซียไล่ฟ้องชาวโลกว่ากองทัพเคียฟเตรียมใช้ระเบิดกำมันตรังสีแล้วจัดฉากโบยว่าเป็นฝีมือของผู้รุกรานล่าสุดทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้แถลงผลการตรวจสอบที่ตั้งในยูเครนซึ่งถูกพาดพิงไม่พบสิ่งบ่งชี้ใดๆของกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ไม่แจ้งและวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่3แห่งทั้งนี้เป็นผลจากการประเมินผลที่มีอยู่และข้อมูลที่ยูเครนมอบให้โดยการตรวจสอบเริ่มต้นเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคณะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงที่ตั้งต่างๆและสามารถดำเนินการทุกอย่างตามแผนโดยไม่ถูกขัดขวางอย่างไรก็ตาม IAEA ได้เก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมมาด้วยซึ่งจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและรอการรายงานผลการวิเคราะห์หลังจากนั้นและเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้นำยูเครนออกมายกย่อง IAEA พร้อมชี้ว่าสิ่งสกปรกเดียวในดินแดนคือพวกผู้นำรัสเซียที่กำลังคุกคามประเทศตนและทั่วโลกนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังออกมาโวยว่ารัสเซียเลือกหนทางก่อการร้ายทางพลังงานหลังไม่สามารถเอาชนะในสนามรบได้และนั่นทำให้ชาวบ้านกว่า 4,500,000 คนต้องถูกตัดการบริโภคพลังงานชั่วคราวโดยพบว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัสเซียได้ทำลายสถานีไฟฟ้าของยูเครนราว 1/3 ของประเทศจนรัฐบาลต้องเรียกร้องให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้ามากที่สุดด้านแอนนาลีนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนียืนยันว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติจะช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเครื่องปั่นไฟและเครื่องทำความร้อนเพื่อให้ชาวยูเครนสามารถอยู่รอดได้ในช่วงฤดูหนาวส่วนสถานการณ์การสู้รบล่าสุดรองผู้บริหารแคว้นเคียซอนจากรัสเซียยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะถอนกำลังพลออกจากทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนิโปรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงเมืองเคียซอนและอีกฝากหนึ่งของเขื่อนคาคอฟกาซึ่งควบคุมอุปทานน้ำสำหรับป้อนสู่พื้นที่ชลประทานไครเมียโดยตัวแทนรัสเซียได้ขอร้องให้พลเมืองอพยพไปอยู่ในจุดที่ห่างไกลและมีความปลอดภัยมากกว่าและยอมรับว่าต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามกองบัญชาการฐานใต้ของยูเครนยังกังวลว่ามันอาจเป็นหลุมพรางของรัสเซียเพื่อก่อภาพให้เห็นว่าเป็นพื้นที่รกร้างปลอดภัยแต่ในอีกด้านก็จัดกำลังเตรียมสู้รบกับยูเครนบนถนน